ยอดขายรถยนต์ในออสเตรเลียเดือนพฤษภาคม2022ทำได้ 94,383 คันเทียบเดือนเดียวกันในปีที่แล้วลดลง 6.4% โดยค่ายรถที่มียอดขายสูงสุดได้แก่ Toyota, Kia และ Hyundai ส่วนโมเดลที่มียอดขายดีที่สุดได้แก่ Toyota Hilux 2 Toyota RAV4 และ3 Ford Ranger ตามลำดับทางด้านยอดขายรถปิกอัพในเดือนดังกล่าวแต่ละค่ายจะมีตัวเลขดังนี้ครับมาเริ่มจากยอดขายอันดับสุดท้ายก่อนนะครับได้แก่ Great Wall Street ในเดือนนี้และเดือนที่ผ่านมายังมีตัวเลขเป็นศูนย์นะครับอันดับ12 Chevrolet Silverado 167คันเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน51คันอันดับ11 LDV T60 232คันลดลงจากเดือนก่อน53คันอันดับ10 Volkswagen Amarok 303คันลดลงจากเดือนก่อน123คันอันดับ9ได้แก่ RAM 1500 447คันเพิ่มขึ้น37คันอันดับ8 Great Wall Canyon 766คันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว441คันอันดับ7ตกเป็นของ Mazda BT50 919คันลดลงจากเดือนก่อนถึง414คันอันดับ6คือ Nissan Navara 1,206 คันเพิ่มขึ้น337คันอันดับ5 Toyota Land Cruiser 70 Series 1,304 คันเพิ่มขึ้นมากถึง468คันอันดับ4 Mitsubishi Triton 2,054 คันลดลง303คันจากเดือนก่อนอันดับ3ได้แก่ Isuzu D-Max 2,433 คันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน59คันอันดับ2ยังคงเป็น Ford Ranger 3,751 คันเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน170คันและอันดับ1คือ Toyota Hilux 5,178 คันเพิ่มขึ้น685คันจากเดือนก่อนทางด้านยอดขาย3อันดับแรกของกระบะขับเคลื่อน2ล้อได้แก่ Toyota Hilux 1,179 คันIsuzu D-Max 494 คัน Ford Ranger 299 คันยอดขาย3อันดับแรกของกระบะขับเคลื่อน4ล้อคือ Toyota Hilux 3,999 คัน Ford Ranger 3,452 คันและ Isuzu D-Max 1,939 คันครับ